สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันเลยนะฮะในสงครามนาฮาวันหรือว่าฟัตฮุลฟุตวะห์หรือว่าการที่มุสลิมได้เดินทัพต่อมาจนกระทั่งมาถึงดินแดนที่เรียกว่านาฮาวันดินแดนที่พวกอะไรฮะพวกมายูสได้ทำการรวมตัวกันนับแสนเพื่อที่จะอะไรฮะเพื่อที่จะจัดการกับบรรดามุสลิมแต่เวลาที่รู้ว่าบรรดามุสลิมนั้นได้มียกกองกำลังมานะแล้วก็ต้องการที่จะมาเผชิญหน้ากันทำให้พวกมายูสเนี่ยนะหลังจากที่ได้มีการเจรจากับบรรดามุสลิมเนี่ยเขาก็รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะเจอกับศึกหนักก็เลยปรับแผนเป็นอะไรฮะเป็นการขุดคอนดักนะขุดคูเพื่อเป็นการป้องกันกั้นแนวระหว่างพวกเขากับบรรดากองทหารมุสลิมทีนี้เลยกลายเป็นว่ามุสลิมนั้นล้อมนะล้อมพวกมายูสอยู่ล้อมพวกเปอร์เซียอยู่เพราะว่าพวกเปอร์เซียเนี่ยไม่ยอมออกจากอะไรฮะออกจากฐานทัพของเขาโนอามานพอเวลารู้ว่าพวกเปอร์เซียไม่ยอมออกจากฐานทัพของเขาเนี่ยโนอามานก็เห็นกลัวว่าการล้อมเนี่ยมันจะยาวเพราะอะไรฮะพวกเปอร์เซียอยู่ในฐานทัพของเขาอยู่ในดินแดนของเขาแต่มุสลิมเนี่ยมาล้อมถ้าการล้อมมันยาวเนี่ยแน่นอนฮะเป็นผลเสียกับบรรดามุสลิมเพราะมุสลิมอาจจะเสบียงอาจจะหมดหรือว่ากำลังอาจจะล่อยหลอนะโนอามานก็เลยปรึกษาหารือนะปรึกษาหารือกับบรรดาซอฮาบะห์หลังที่มีความมั่นใจว่ายังไงพวกเปอร์เซียเนี่ยไม่ยอมออกมาแน่ก็เลยปรึกษาหารือกับบรรดาเนี่ยคนที่มีความชาญฉลาดแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงที่จะให้พวกมายูสเนี่ยพวกบูชาไฟเนี่ยพวกเปอร์เซียเนี่ยออกมาจากป้อมปราการของเขาแล้วก็จะได้มาเผชิญหน้ากันมาต่อสู้กันนะท่านตุไลฮะบินคุไวลิดรอฎิยัลลอฮุอันก็ได้ออกความเห็นได้เสนอกับท่านนุอมานบินมุกรินว่าให้เราเนี่ยส่งกองกำลังไปกองกำลังนึงเพื่ออะไรฮะเพื่อไปปั่นพวกมายูสคือส่งกองกำลังไปแล้วเพื่อไปก่อกวนไม่ก่อกวนในกองทัพของพวกมายูสแล้วก็ทำให้มันทำไงก็ได้ให้พวกมายูสเนี่ยหัวเสียแล้วเวลาที่พวกมายูสหัวเสียพวกเปอร์เซียหัวเสียแล้วเนี่ยแล้วก็เกิดความโกรธแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาเผชิญกับกองกำลังที่เป็นเพียงแค่กองกำลังเพียงแค่หยิบมือเดียวอะนะกองกำลังกลุ่มนึงแล้วพอเวลาที่พวกเปอร์เซียได้ออกมาเนี่ยให้มุสลิมกลุ่มนั้นเนี่ยทำเป็นแกล้งแพ้นะทำเป็นแกล้งแพ้แล้วก็พอเวลาแกล้งแพ้แล้วเนี่ยก็จะทำให้พวกให้พวกมายูสเนี่ยมายูสก็จะเป็นนะฮะได้ใจแล้วก็อาจจะบุกจู่โจมเข้ามาอีกนะเวลาที่พวกมายูสพวกบูชาไฟเนี่ยพวกเปอร์เซียเนี่ยได้บุกเลยเข้ามาอีกก็ให้มุสลิมฐานที่2เนี่ยแกล้งแพ้อีกเหมือนกันนะพอเวลาเราแกล้งแพ้แล้วเนี่ยจนกระทั่งว่าให้เราร่นถอยมาจนทั้งพวกมายูสเนี่ยพวกบูชาไฟเนี่ยพวกเปอร์เซียเนี่ยได้บุกจู่โจมเข้ามาให้เขาออกห่างจากคอนดักของเขาให้เขาออกห่างจากป้อมปราการของเขาและท่านตัวไลฮะได้เสนอความคิดนี้เนี่ยแล้วทั้งหมดก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยกับความการเสนอแนวทางในการรบของท่านตัวไลฮะนุอามานนะพอเวลาที่ตัวไลฮะนำเสนอไปเนี่ยนุอามานก็ได้ใช้ให้กอบินอัมรเพื่ออะไรฮะเอาจัดกองกำลังกองรบพิเศษขึ้นมากองกำลังนึงนะแล้วก็ให้กอเนี่ยที่เป็นทหารกล้าเนี่ยเป็นคนที่จัดการสิ่งที่ตอยฮาได้นำเสนอมาเนี่ยก็คืออะไรฮะเอากองกำลังไปปั่นป่วนพวกเปอร์เซียเพื่อให้เขาเนี่ยออกจากป้อมปราการเข้ามาให้ได้และกอก็สามารถที่จะปั่นพวกเปอร์เซียนี้ให้ออกมานะให้เขาออกมาข้างนอกนี่พอเวลาเขาออกมานอกป้อมปราการของเขาเนี่ยพวกบรรดามุสลิมหรือว่าบรรดาพวกมายูสเนี่ยแหละก็ตะโกนบอกว่าอันฮาซีมาอันฮาซีมองว่าแพ้แล้วนะพอเวลาที่เขารู้สึกว่าบรรดามุสลิมแพ้เนี่ยเป็นไงฮะพวกเปอร์เซียก็ยกกองทัพไล่ขวดกอแล้วก็กองกำลังของกอจนกระทั่งเข้ามาในมุอัสกัดของมุสลิมคือเข้ามาในกองทหารของมุสลิมและพอเวลาเขาเข้ามาใน
ในกองทหารของของมุสลิมแล้วเนี่ยเป็นไงฮะก็ทำการอะไรทำการรอคำสั่งนะคือตอนนี้เนี่ยบรรดาพวกเปอร์เซียเนี่ยเข้ามาในกองทหารมุสลิมแล้วมุสลิมก็ต้องทำเป็นว่าเราเนี่ยพ่ายแพ้แล้วก็ค่อยๆร่นถอยนะแล้วในขณะนั้นเนี่ยมุสลิมก็อะไรฮะก็มีความตั้งมั่นอยู่ในฐานทัพของเขาหมายความว่าแล้วก็รอคำสั่งจากนะฮะรอคำสั่งจากนอมานเพราะนอมานได้บอกว่าเราอย่าพึ่งนะเราอย่าพึ่งทำการบุกจู่โจมพวกมายุจนกระทั่งว่าฉันจะสั่งให้บุกจู่โจมจนกระทั่งบรรดามุสลิมเนี่ยได้โดนพวกเปอร์เซียเนี่ยจัดการจนกระทั่งว่าได้รับบาดเจ็บได้รับบาดแผลแต่นอมานก็ยังนิ่งอยู่จึงมีกองทหารบางคนได้บอกว่าทำไมนอมานรออะไรอยู่ทำไมถึงปล่อยให้มุสลิมเนี่ยได้รับบาดแผลกันเยอะแล้วทำไมถึงไม่อนุมัติให้บรรดากองทหารที่รออยู่เนี่ยให้บุกจู่โจมเข้าไปเลยนุมาได้ตอบได้กับตัวของท่านเองเขาได้บอกว่าสิ่งที่ห้ามฉันจากการทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคือสิ่งที่ห้ามฉันจากการจู่โจมของมายุสในตอนแรกเลยก็เพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ฉันได้เคยเห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านทำสงครามเนี่ยท่านนบีจะไม่ทำสงครามในช่วงเช้าในช่วงแรกของกลางวันคือช่วงเช้าแล้วท่านนบีจะไม่รีบทำสงครามจนกว่าจะได้เวลาละหมาดก็คือเวลาละหมาดซุฮรีแล้วก็ได้มีลมแผ่วเบามาลมพัดมาแล้วการต่อสู้ในเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์แล้วก็เหมาะกับบรรดามุสลิมท่านนุอมานบอกว่าไม่มีอะไรที่จะมาห้ามฉันในการจู่โจมเข้าไปนอกจากเรื่องนี้เท่านั้นนุอมานรู้ว่ามุสลิมเนี่ยได้รับชัยชนะต่อศัตรูจะได้รับชัยชนะต่อศัตรูเนี่ยก็ด้วยกับการต่ออะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการปฏิบัติตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็การได้รับทางนำด้วยกับทางนำของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้เนี่ยนุอมานก็เลยต้องการที่จะให้กองทัพของมุสลิมเนี่ยยังไม่เริ่มในการสู้รบจนกว่าจะถึงเวลาซะวานเวลาซุฮรีเพื่อเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องดูอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์นะอีหม่านของบรรดาซอฮาบะห์อีหม่านของบรรดาชาวซะลัฟที่เขามีความตั้งมั่นว่าชัยชนะนั้นเนี่ยไม่ได้มาจากใครแต่ชัยชนะนั้นมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรายึดมั่นในคำสอนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็จะได้รับชัยชนะจากบรรดาศัตรูสงครามได้เริ่มขึ้นนะหลังจากที่ใกล้เวลาสว่างเข้ามาใกล้เวลาซุฮรีเข้ามานุอมานก็อะไรฮะเคยแจ้งกับบรรดากองทัพไว้ว่าเขาจะทำการตักบีร3ครั้งแล้วสงครามจะเริ่มขึ้นหลังจากที่เขาได้ทำการตักบีรครั้งที่3นะนุอมานได้ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอัลลอฮุมมะอาอิซดีนักวันซุรอิบาดักวัจอาลินุอมานอาวะละชะฮีดินยูมอะลาอิอซาซิดีนิกวะนัสรอิบาดิกนุอมานขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ทรงให้ศาสนาของพระองค์เนี่ยมีความเข้มแข็งมีความทรงเกียรติและขอพระองค์ทรงช่วยเหลือบรรดาบ่าวของพระองค์และขอพระองค์ทําให้นุอมานเนี่ยเป็นชะฮีดคนแรกในวันนี้โดยที่อะไรฮะโดยที่เป็นชะฮีดในสภาพที่พระองค์ได้ทําให้ศาสนาเนี่ยมีความมีเกียรติขึ้นมามีความเข้มแข็งขึ้นมาและพระองค์ได้ช่วยเหลือบ่าวของพระองค์อัลลอฮุมะอินนีอัสอะลุกะอันตุกิรอัยนีอันยุมนุอมานได้ขอดุอาว่าโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์ฉันเนี่ยขอต่อพระองค์ว่าให้สายตาของฉันเนี่ยมีความสุขบิฟัตฮินยะกูนูฟีฮิอิซซันอิสลามด้วยกับการพิชิตที่จะเป็นความอะไรฮะจะเป็นความเข้มแข็งจะเป็นความทรงเกียรติของอิสลามแล้วก็นุอมานก็หันไปหาบรรดากองทหารบรรดามุสลิมแล้วก็บอกว่าอัมมินูยัรฮัมกุมุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายกล่าวอามีนสิกล่าวสิว่าขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบรับขออัลเลาะห์ทรงเมตตาพวกเจ้าผู้คนก็พากันกองทหารก็พากันร้องไห้นะฮะแล้วเขาจะไม่ร้องไห้ได้อย่างไรล่ะพี่น้องในเมื่อนุอมานที่เป็นแม่ทัพเนี่ยได้มีความมั่นใจว่าเขาจะต้องจากกองทหารนี้ไปเพราะอะไรฮะเพราะว่านุอมานเป็นหนึ่งในคนที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบรับการขอดุอาของเขาเหมือนดังที่คำพูดของนุอมานเนี่ยมันคือมันเข้าไปถึงใจของกองทหารเลยกลายเป็นว่าบรรดามุสลิมทุกคนเนี่ยหรือว่าบรรดากองทหารทุกคนเนี่ยมีความตั้งมั่นในการที่อยากจะขอชะฮาดะห์คือขอการตายชะฮีดจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุกีรอบบินชุอบะห์ได้บอกว่า
วัลลอฮิมาอัลิมตุมินัลมุสลิมีนอะฮะดันยามะอิซินยูริดอัยยัรญิอิลาอะห์ลิฮิฮัตตายุกตัลเอายัฟฟัรมุกีรอบินชุอบานได้บอกว่าขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยว่าฉันไม่เคยรู้ว่ามีมุสลิมคนไหนในวันนั้นเนี่ยที่ต้องการจะกลับไปหาครอบครัวนอกจากว่าเขาจะต้องโดนอะไรฮะโดนฆ่าตายหรือได้รับชัยชนะมีอยู่2อย่างคือ1โดนฆ่าตาย2ได้รับชัยชนะเพราะอะไรฮะเพราะถ้าเขาชนะเป็นชัยชนะของอิสลามถ้าเขาโดนฆ่าตายคือชัยชนะของตัวเขาเองคือเขาได้รับการตายชะฮีดนุอ์มานได้ทำการตักบีรครั้งที่1มุสลิมได้มีการเตรียมตัวแล้วมีการปักหลักต่อมานุอ์มานได้ตักบีรครั้งที่2นะทุกคนก็มีความเตรียมพร้อมแล้วก็พร้อมที่จะมุ่งไปเวลาที่นุอ์มานได้ตักบีรครั้งที่3มุสลิมก็มุ่งพุ่งตรงไปข้างหน้ากองทัพทหารเนี่ยพุ่งตรงไปข้างหน้าโดยคนที่นำทัพไปเนี่ยคือนุอ์มานอิบนุมุกริมอิบนุกะซีรได้บอกว่าธงของนุอ์มานเนี่ยนะได้โบกสะบัดไปที่พวกอะไรฮะพวกกองทหารเปอร์เซียแล้วก็ได้มีการเผชิญกันนะแล้วก็ได้มีการต่อสู้กันอย่างจริงจังโดยที่อะไรฮะโดยที่ไม่เหมือนกับไม่เคยมีการต่อสู้ที่หนักขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีใครได้ยินว่ามีการต่อสู้ที่มันหนักขนาดนี้นะบรรดากุฟาร์บรรดาพวกมายูสเนี่ยได้ถูกสังหารหลังจากซะวานเนี่ยนะซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นซากศพที่เห็นอยู่เต็มหน้าพื้นดินนะเพราะฉะนั้นชัยชนะที่มุสลิมได้รับทำให้พวกชาวเปอร์เซียเนี่ยมีความอะไรมีความสิ้นสุดเปอร์เซียในสงครามนาฮาวันเพราะอะไรฮะเพราะสงครามนาฮาวันเนี่ยเรียกว่าฟัตฮุนฟุตัวคือการพิชิตของการพิชิตทั้งหลายหลังสงครามครั้งนี้เนี่ยพวกกองกำลังของเปอร์เซียในหัวเมืองต่างๆก็ถือเป็นกองกำลังที่เล็กที่ไม่สามารถที่จะต่อกรกับบรรดามุสลิมได้และนุอ์มานก็ได้รับที่สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตามที่เขาได้ขอแล้วเป็นคนที่เสียชีวิตในสมรภูมิครั้งนี้ในขณะที่เขาได้เห็นชัยชนะของบรรดามุสลิมแล้วเพราะนั้นดูดุอาที่เขาขอนะขอให้เขาได้ตายชะฮีดแต่ว่าหลังจากนี้เขาได้เห็นชัยชนะที่บรรดามุสลิมได้รับชัยชนะแล้วนุอ์มานได้ล้มลงเนี่ยแต่ว่าธงของอิสลามไม่ได้ล้มลงไปด้วยผู้ที่มารับธงหลังจากนุอ์มานนี่ก็คือนุอัยม์บินมุกรินเขารีบมาหยิบธงนะธงสงครามพี่น้องเวลาเขาทำสงครามเนี่ยนั่นนะธงสงครามจะชูตั้งงานอยู่ธงของกองทัพเนี่ยจะชูตั้งงานอยู่นุอัยม์เป็นมุกรินก็ได้รีบมาจับธงแล้วก็รีบเอาไปให้กับฮุซัยฟะห์บินยะมานนะเพราะอะไรฮะเพราะว่าท่านอุมัรบินคอตตอบเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าธงของสงครามเนี่ยถ้าหากว่านุอ์มานบินมุกรินได้เสียชีวิตไปเนี่ยก็ให้เอาให้กับฮุซัยฟะห์บินยะมานแล้วก็พอเวลานุอัยม์บินมุกริมได้หยิบธงได้ก็ได้เอาไปให้กับฮุซัยฟะห์บินยะมานซึ่งเป็นการทำตามคำสั่งท่านอุมัรบินคอตตอบและนุอัยม์ก็ยังไม่บอกข่าวของการเสียชีวิตของแม่ทัพของนุอ์มานบินมุกริมเพราะอะไรฮะเพื่อเป็นการที่จะไม่ให้กองทหารเนี่ยมีความสั่นคลอนหรือมีการท้อในการทำสงครามสงครามก็ดำเนินไปโดยที่บรรดากองทหารเนี่ยไม่รู้ว่าแม่ทัพของเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วท่านมูกีรอบินชูอาบะก็จับธงขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้ต่อไปสงครามสิ้นสุดด้วยการได้รับชัยชนะของบรรดามุสลิมของกองทัพมุสลิมเพราะนั้นฟัตฮุนฟุตัวการพิชิตของการพิชิตต่างๆได้สิ้นสุดลงได้ชนะของบรรดามุสลิมท่านฮุซัยฟะห์บินยะมานได้ส่งคนไปนะส่งคนเอาข่าวดีไปบอกกับอามีรุลมุอ์มินีนส่งคนนะขี่ม้าไปแล้วก็เอาข่าวไปบอกกับท่านอุมัรบินคอตตอบนะพอเวลาที่นะไปเนี่ยให้บอกว่าอับชิรยาอามีรุลมุอ์มินีนท่านจงรับข่าวดีเถอะโอ้อามีรุลมุอ์มินีนโอ้ผู้นำของอิสลามบิฟัตฮินอะอัซซัลลอฮุอิสลามด้วยกับชัยชนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้อิสลามเนี่ยมีความมีเกียรติเข้มแข็งว่าอะซัลละบิฮิลกุฟรวะอะห์ละและอัลเลาะห์ตะอาลาให้การปฏิเสธเนี่ยมันได้ตกต่ำไปอุมัรได้สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกกับคนที่มาแจ้งข่าวว่าถามว่านุอ์มานส่งท่านมาเหรอคนที่มาแจ้งข่าวดีก็บอกว่าขอให้ท่านคิดถึงผลบุญของนุอ์มานโอ้อามีรุลมุอ์มินีนให้ท่านได้คิดถึงผลบุญของนุอ์มานหมายความว่านุอ์มานได้รับผลบุญได้รับชะฮาดะห์ไปแล้ว
อุมัรก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วก็บอกว่าวะมันวัยฮับแล้วใครล่ะหมายความว่าใครล่ะที่เป็นคนที่ส่งเจ้ามาใครเป็นคนที่ต่อสู้ในสงครามรบพวงใครเป็นคนที่คนกล้าหาญเป็นคนคนที่แจ้งข่าวดีก็บอกว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็เอ่ยชื่อคนอื่นๆอีกแล้วก็บอกว่ามีคนอื่นๆอีกโออามีรุลมุอ์มินีนอุมัรบินคอตตอบมีคนอื่นอีกที่ท่านไม่รู้จักพวกเขาอุมัรก็ได้ร้องไห้ขึ้นมาอีกแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกในการที่อุมัรจะไม่รู้จักพวกเขาแต่ว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้รู้จักพวกเขาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้พวกเขาเนี่ยได้รับเกียรติด้วยกับการตายชะฮีดและเวลาเขาได้รับการตายชะฮีดแล้วเนี่ยการรู้จักอุมัรเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรหมายความว่าการรู้จักอุมัรก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะการตายชะฮีดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นที่ทรงเกียรติณที่บรรดามุสลิมสิ่งที่เราได้จากสงครามนะฮาวันนะหรือว่าสงครามฟัตฮันฟุตัวการพิชิตที่ยิ่งใหญ่เนี่ยที่มุสลิมได้รับชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยประการแรกเลยก็คือการปฏิบัติตามคำสั่งในชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการทําตามซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในจะนํามาซึ่งอะไรฮะชัยชนะเสมอคือจะเป็นสาเหตุของการที่เราได้รับชัยชนะเสมอซึ่งเราก็ได้เห็นอยู่ในการปฏิบัติของท่านนุอ์มานบินมุกรินในการที่รอแม้กระทั่งรอเวลาในการต่อสู้เนี่ยก็ขอซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการที่2การที่เราทําการอะไรฮะทําการปลุกระดมทําการกระตุ้นบรรดากองทัพมุสลิมแล้วก็ให้กองทหารเนี่ยมีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจมีความตักวาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุของการได้รับชัยชนะประการที่3กองทหารของมุสลิมเนี่ยมีความอะไรฮะมีความเป็นระเบียบในการปฏิบัติตามคำสั่งของแม่ทัพนะประการที่4ความเมตตาแล้วก็การมีความดีงามความอ่อนโยนที่มาจากแม่ทัพที่มีกับกองทหารของเขาทำให้กองทหารเนี่ยมีกำลังใจในการสู้รบประการที่5ก็คือมุสลิมเนี่ยทุกคนเนี่ยมุสลิมคนหนึ่งเนี่ยก็คือผู้ที่มีค่าอย่างจริงๆหมายความว่าแม่ทัพที่เก่งเนี่ยเขาจะไม่มองข้ามมุสลิมแม้แต่คนเดียวคือจะให้คุณค่ากับกองทหารทุกคนนะสงครามสิ้นสุดลงนะสิ่งที่สิ้นสุดสงครามก็คือหลังจากสงครามพัทธันฟุตัวเนี่ยพวกมายูสไม่สามารถที่จะเงยหัวขึ้นมาได้อีกเลยและประการที่2ก็คือการพิชิตดินแดนเปอร์เซียเนี่ยก็ได้มีการพิชิตต่อมาเรื่อยๆนะได้มีการพิชิตฮัมดานมีการพิชิตเมืองรอยแล้วก็เมืองอื่นๆอีกมากมายนะกษัตริย์คนสุดท้ายของมายูสเยสดะยัรได้ถูกสังหารในตอนยุคของคอลิฟะห์อุสมานบินอัฟฟานปีฮิจเราะห์ศักราชที่31นะเพราะนั้นการพิชิตในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟัตฮันฟุตัวในการพิชิตของการพิชิตต่างๆประการที่4ก็คืออำนาจของกิสรอนั้นได้ถูกฉีกลงเหมือนดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอนที่ท่านนบีได้ส่งจดหมายไปให้กับกษัตริย์เปอร์เซียเนี่ยแล้วเขาก็อะไรฮะเขาก็ฉีกจดหมายท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่ามัซซะกัลลอฮุมุลกะขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทำการฉีกบัลลังก์ของเขาและสิ่งที่เราได้จากการพิชิตดินแดนเปอร์เซียเนี่ยก็คืออะไรฮะการได้รับชัยชนะจากพวกเปอร์เซียเนี่ยเป็นอะไรฮะเป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของการความเข้มแข็งของอิสลามอีกมุมหนึ่งนะและมุสลิมที่ได้รับชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยได้นำความดีงามของอิสลามไปเผยแพร่ให้กับดินแดนเปอร์เซียต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ให้เขาได้เอากฎหมายอิสลามไปใช้เอาชะรีอะห์ของอิสลามไปใช้และบรรดาคนทั้งคนยากจนทั้งคนร่ำรวยเนี่ยก็มีความสุขในการที่จะได้อยู่ในนะฮะได้อยู่ในบทบัญญัติของอิสลามแล้วก็ได้มีการเอากิตาบุลลอฮ์และสุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอามาใช้เลยทำให้เมืองเปอร์เซียดินแดนเปอร์เซียเนี่ยกลายเป็นดินแดนที่มีความอาดาละมีความเที่ยงธรรมแล้วก็มีการนำมารยาทที่ดีงามมาใช้ในดินแดนนั้นสิ้นสุดการพิชิตดินแดนเปอร์เซียทำให้อิสลามเรามีความเข้มแข็งขึ้นมาและเปอร์เซียก็ไม่มีการที่จะก่อตั้งกองกำลังที่เข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับและพบกันใหม่นะฮะกับการกับอามันของท่านอุมัรบินคอตตอบว่ามีอะไรที่ท่านอุมัรได้ทำในตอนที่ท่านเป็นคอลีฟะห์ในระยะเวลา10ปีที่ท่านเป็นคอลีฟะห์วันนี้คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัญชูโกดดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม